ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ได้มาให้กำลังใจขอให้ทุกท่านกลับบ้านโดยสุขภาพและความปลอดภัยทุกท่านทุกคนเลยนะครับไว้พบกันใหม่ในวันที่26ราคมที่ปอดตะกรวดครับก่อนจะลาขอบคุณนะครับจากพวกเราทีมงานของคุณเบนในการบริหารน้องๆนะครับจากสถานบันไดและเป็นจังหวะด้วยนะครับสำหรับ